เปิดเกมครึ่งเวลาหลังน่าจะเป็นทางเบิร์ดโฟนครับจะได้เปิดเกมก่อนก็แล้วกันผมเบิร์ดครับตบบอลด้วยขวาแล้วนี่ก็ข้ามขาต่อไปครับตัดเป็ดขึ้นมาครับของนักบอลใส่พลาสติกครับไหลด้านซ้ายครับนักของเบิร์ดครับข้ามฟาดมาลูกนี้ครับทางนักของแม็กฮะแบ็กเก็บลงครับไหลมาลูกนี้ไม่ถึงด้านของหนองครับเย่ไขออกมาลูกนี้ก็ออกไปแล้วครับทางด้านของนาครับจากฐานเส้นมาหนองยังเกี่ยวลงลูกนี้ยังไม่ออกครับแบ็กปั๊มลูกนี้หนองคืนมาฟาดแปรลูกนี้ยังติดท่อครับแล้วเคลียร์ทิ้งลูกนี้ยังติดเก็บได้ครับไหลทะลุช่องมาติดเบิร์ดครับจากทางได้ดีครับไหลมาหนองน้องรอบเก่งลูกนี้ก็โอ้โหครับชนเสาแล้วแต่ไม่ใช่เสาประตูครับเป็นเสาไฟฟ้าแล้วแหมต้องบอกว่ายิงแรงทีเดียวครับทางด้านของหนองครับเปิดยาวลูกนี้ก็ยาวเกินไปครับจังหวะเปิดยาวแบบนี้ครับบอลตั้งเตะขึ้นมาครับขอละครใจพัดสิครับเปิดตัวมาลูกนี้จะให้แม็กมองลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับทางด้านของแม็กครับโอ้จังหวะนี้ครับเป็นทางด้านของบาสนะครับขอโทษครับทางด้านของบาสนะฮะโอ้ลูกนี้ครับย้อยข้ามหัวประตูเข้าไปครับขึ้นนำจนได้ครับทางด้านของนครใจพลาสติกครับจากการเปิดของเจ้าบาสแล้วสุดหน้าตัวเก่งของทีมครับกดจัดได้ก็ได้ขึ้นมาเลยครับขอชัยครับได้เก็บเริ่มสกอร์ครับ 1-0 แล้วฮะครึ่งหลังเปิดไปยังไม่ถึง2นาทีครับเซลฟาร์ครับเอาจนได้ครับทางด้านของเบิร์ดโฟนครับต้องเปิดเกมลุ้นนะฮะจังหวะนี้ครับทางด้านของเบิร์ดครับโดนฟาวจากด้านหลังครับเดือดจะให้เป็นลูกทุ่งแล้วครับตื่นมาลูกนี้ครับยังเก็บได้ครับเต่งกระโดดขึ้นมาเบิร์ดดับสวยแม็กกิ้งมาที่นองไหลมาบาสคืนมาแม็กกิ้งด้วยสายลูกนี้ไม่ตรงต่อครับสำหรับของแม็กครับตกกับจะถือว่าเป็นตัวอะไรคนหนึ่งครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีอีสายสังหารคนหนึ่งนะครับตัดเตะขึ้นมาครับเบิร์ดโฟนเปิดมาหนองโมงดักไว้ได้ครับมาที่แม็กดีดคืนมาครับเบิร์ดไหลมาแม็กอีกทีอะแม็กตรงกลางครับจ่ายมาอย่างลงมาเก็บไม่ได้ครับทางด้านจ่อยฮะจังหวะนี้ครับยังเก็บได้ครับเต็งไหลมาครับโป้วนเข้ามาตรงกลางครับตีมาลูกนี้ก็ไม่ถึงสาระของเบิร์ดครับยังแฉลบก็ยังไม่รู้ทุกครับของเบิร์ดโฟนครับทุ่มมาครับวิทตีมาเบิร์ดอยู่ทางด้านซ้ายแล้วแปรลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับมีความมุ่งมั่นครับจะเอาให้ได้ครับทางด้านของเบิร์ดเปิดโจมขึ้นมาครับโป่งสกัดไปได้ครับทางด้านของโป้ครับเป็นบอลของนครชัยครับจังหวะนี้ฮะได้เป็นลูกทุ่งครับทุ่มเร็วมาครับแม็กเก็บลงเปิดย้อนขึ้นมาครับบาสลงต่ำมาดีดมาสั้นๆครับแม็กจับหลบลูกนี้ครับตามกันอยู่บาสเก็บได้ครับแล้วแปรลูกนี้โอ้โหครับซุปเปอร์เซฟยักเคลียร์ออกมาได้ครับเบิร์ดโฟนแล้วต้องจะแหวกครับตัดได้จะสวนเร็วหรือเปล่าครับจากนั้นของเต็งเปิดมาก็ไม่มีใครครับหลุดถึงเพื่อเสาตัวครับของนครชัยพัฒน์ติครับจังหวะตัดจะตัดได้ครับทางด้านของเบิร์ดโฟนครับแต่จังหวะเสือกเมื่อสักครู่ฮะยังไม่รู้กันครับบอลยังไม่ถึงทางด้านของเจวิทแล้วฮะเบิร์ดข้าวฟางลูกนี้โกงเก็บได้ครับปั๊บจังหวะนี้ครับปั๊บเก็บได้แล้วจังหวะสุดท้ายครับโก้มาเคลียร์ไว้แล้วครับแม็กคืนมาน้องครับฟอร์สคืนไหลคืนด้านซ้ายครับปั๊บ
เบิร์ดฮะเบิร์ดกระชากมาเองแต่ก็ต้องการโดนสกินเล็กน้อยครับเสียบอลให้กับเบิร์ดปูนยังเก็บได้ครับสำนักของกุ้งจะแหวกหักข้อมาย้อนหลังเบิร์ดนิดเดียวครับเบิร์ดมาช่วยครับเคลียร์มายังเก็บได้ครับนะเบิร์ดมาวิ่งยิงตามแล้วลุ้นโอ้โหเรียบร้อยสุดยอดจริงๆครับวันแรกตัวเดียวเอาตาหน้าของเจ้าวิทย์วิทย์พุ่งเป้าครับยิงลูกนี้ครับความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับแต่ต้องบอกว่ายิงได้อย่างสุดยอดครับจะใช้คำว่ายิงได้อย่างสุดติ่งกระดิ่งแมวก็ได้ฮะทางด้านของวิทย์วันเล่ได้ขวาครับไม่เหลือครับตีเสมอสำเร็จครับทางด้านของเบิร์ดฟอร์ครับแต่ต้องบอกว่าชุดน่าตัวเก่งแล้วครับทางด้านของเจ้าวิทย์ฮะก็เป็นวันของคอนเทนต์พลาสติกอีกทีครับลูกมาตรงกลางแล้วได้ยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วทางด้านของเราแต่ต้องจมครับยิงขึ้นนำอย่างรวดเร็วเลยครับขึ้นนำอีกครั้งนึงครับทางด้านนครไทยพลาสติกครับเนี่ยตัวตีเสมอมาหมาดๆแบบนี้ครับเป็นกำลังจะชมเลยครับว่าวิทย์เนี่ยขยันจริงๆครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยตีเสมอได้ครับจากการตรงนี้นี่ตามหลังอีกแล้วครับฝั่งทีเนี่ยเอาตรงกลางคืนกลับไปตั้งแล้วเปิดยาวมานะตูเนี่ยพลาดเองนะครับจับเนี่ยบอลนี่ไม่ติดมือจะกลายเป็นด้านเนี่ยตรงหลังเนี่ยตาแต่งนะครับเป็นคนเปิดแล้วก็เข้าประตูไปเลยครับลูกนี้ตามนี้เสมอ2ต่อ2ครับโอ้โหบอกไว้แล้วครับว่าคู่ก่อนหน้าเนี่ยตกไปเนี่ยครึ่งเวลาแรกเนี่ยสูสีเหมือนกันเลยครับแบบนี้ครับต้องบอกว่าเป็นหนังชีวิตแล้วต้องดูกันยาวๆแล้วครับโอ้โหนี่หลายภาคแล้วครับอย่างนี้ยังเป็นวันของนครใจอยู่ครับแม่ลูกตีเสมอจนได้ฮะเฮ้ยมีนะสกอร์อยู่ที่ 2-2 ครับต่างกันไหนครับเบิร์ดจ่ายทะลุมาลูกนี้แบ็คจับพิกเก็บได้ครับต้องเคลียร์ทิ้งเอาไปได้ของเต็งฮะแต่ต้องเคลียร์ลูกนี้ต้องออกบอลของยังเล่นไปก่อนครับเดี๋ยวได้เป็นลูกทุบดีครับของนครใจพลาสติกครับเบิร์ดทุ่มคืนมาครับบาสดีคืนมาที่เบิร์ดจังหวะเดียวครับน้องแต่งเข้าขวาไหลมาแม็กคืนมาบาสจับมาเบิร์ดจับขาดานเส้นให้น้องเปิดตรงกลางก็ยังติดบล็อกครับติดบล็อกของนครชัยครับแต่จะลุกขึ้นครับทุ่มคืนมาครับตั้งกันใหม่ครับที่บาสแต่งเข้าตรงกลางแม็กแต่งเข้าซ้ายแม็กยิงลูกนี้ยังติดมาครับแล้วจะสวนเร็วหรือเปล่าไม่ได้ครับเอาได้อีกทีแล้วเก็บได้ลูกนี้ครับโดดดีเลยแล้วแหวกมา2ไหลมาที่ปุ๊บไหลมายิงเพื่อสายจังหวะนี้ครับแหมโอ้โหครับวางเท้ายิงไม่ดีครับพาตกไปครับเกือบไปแล้วสักครั้งของเบิร์ดปูนก็เกือบนำไปแล้วโตขึ้นมาลูกนี้ก็ตัดทิ้งก่อนได้ครับกลายเป็นลูกพุ่งทางด้านขวาเนี่ยเป็นด้านแม็กให้เราเป็นคนพุ่งครับพุ่งมานองจะแหวกไปเองลูกนี้ไม่ได้ครับแล้วโดนแตกเคลียร์ทิ้งเลยทีเดียวครับแล้วบอลไม่ออกด้วยครับพี่โอ้โหขยันจริงๆครับด้านลูกนี้ผู้เดินสีเป่าเป็นลูกแฮนด์บอลครับห้ามย้ายมาแล้วยังไงเล่นเร็วไม่ได้ครับรอคำสัญญานะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับติดปีคิกจังหวะนี้ครับของเบิร์ดโฟนฮะให้สูงหน้าตัวเก่งเลยเนี่ยเป็นทางด้านเบิร์ดครับเอาไปไม่ได้ครับเป็นทางด้านวิทย์ครับโอ้โหแล้วหน้าตรงนี้ปูสายตัวเองเก็บไม่ดีครับสวนขึ้นมาทางด้านซ้ายไปเองได้ครับแล้วยิงไกลลูกนี้พุ่งปัดออกหลังไปได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์เซฟเลยครับเดี๋ยวจริงๆครับดึงหลอกมาครับนองไหลมาตรงกลางครับแม็กจับไม่ดีเกียร์ทิ้งตู้เกียร์ครับทางด้านของหน้า
เอาซุ่มครับทางด้านของนครพัตติครับซุ่มเร็วมาตรงกลางครับทีมเบิร์ดบีบตาไม่ดีครับอยู่ที่วิทวิทแต่เข้าขวาหาจังหวะยิงยังไปไม่ได้ครับจับไปเองครับไม่ผ่านนะบาสพิกมาลูกนี้ก็ได้เปรียบแล้วครับแม็กไหลด้านซ้ายคืนมาบาสอีกทีครับโดนลุงสามหนีมาได้ครับลองดึงหลอกทางเข้าขวายังไม่ยิงแล้วแปรลูกนี้ชนเสาเรียบร้อยเลยครับทางด้านของต่องครับสุดยอดจริงๆฮะดึงหลบ2คนแล้วแปรแบบเหนือชั้นเลยครับเปลี่ยน2เข้าไปเลยครับเดือดขาดจริงๆครับลูกนี้ดึงหลบนิดเดียวแล้วก็แปรเข้าเสา2ให้ตรงเอาตามหลังอีกครั้งนะครับทางด้านเบิร์ดปูนครับตอนนี้ต้องเอาทางด้านเบิร์ดสปาร์ตีเนี่ยลงกลับมาอีกครั้งครับเปิดเกมแล้วยิงเลยลูกนี้ก็ข้ามคานครับเวลาเนี่ยยังเหลือ9นาทีครับใช่ครับบอกแล้วเกมพวกนี้มันหนังชีวิตก็ต้องดูกันยาวๆเวลาเหลือเฟือแล้วฮะเป็นบอลของนักบอลใจฟัดติครับค่อยๆเซตขึ้นมาครับเบิร์ดเปิดยาวมาหน่องเก็บลงลูกนี้ยังเก็บได้ครับทางด้านของหน้าครับไหลมาโป้งปั๊มกันจังหวะนี้ครับสายเหลี่ยมที่ดีกว่าครับโป้งไหลมาลูกนี้หลุดแล้วคือว่าโป้งยิงลูกนี้ยังติดบล็อกเกียร์มาเบิร์ดของนุ้นอีกทีเปิดมาด้านขวาแม็กตีมาไม่ผ่านทางนั้นอยู่ที่เบิร์ดปั๊มจังหวะนี้ครับโป้งเก็บได้เกียร์มานะเปิดมาเบื้องขึ้นอีกทีครับข้างหน้าครับบาสเก็บได้ครับบาสรอเพื่อนขึ้นเติมไหลมานองคืนมาอ้าวครับทางด้านของเบิร์ดครับเคลียร์มาจะสวนเร็วหรือเปล่าครับแหมจังหวะนี้ครับทางด้านของเบิร์ดครับวิ่งสกัดออกไปได้ครับเด็กเป็นลูกทุ่มครับของเบิร์ดโฟนถึงเร็วแล้วอยู่ที่วิทวิทดึงหลอกมาปล่อยมาได้เปรียบจังหวะนี้ครับโอ้โหครับแล้วลูกนี้ครับโดนลวกครับฟาวผู้ตัดสินว่ายังไงครับจุดเกิดเหตุน่าจะเป็นฟาวจังหวะแรกนะครับจากบริเวณกรอบเขตโทษครับแต่จังหวะล้มตัวน่าจะล้มเข้าไปในกรอบครับแต่ว่าจังหวะที่ทำฟาวครับจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณนอกกรอบครับเป็นฟรีคิกจังหวะนี้ครับทางด้านของเบิร์ดครับกัปตันทีมจะเป็นคนเตะฟรีคิกจะมีลูกสูตรหรือเปล่าแทง3คนแล้วเฟิร์สล็อกฝันลูกข้ามขาดออกไปครับแหมพยายามจะทำทุกอย่างแล้วทางด้านของเฟิร์สถึงลูกตั้งเตะขึ้นมาครับของนครไทยพัตติครับเปิดยาวหนอกขึ้นลูกนี้ก็ไม่ถึงครับคุณตามดูก็ปล่อยออกหลังไปครับได้ลูกตั้งเตะขึ้นมาครับของเบิร์ดโซนครับจะเป็นบอลยาวเลยครับเปิดมาเบิร์ดตีมาหนึ่งจังหวะวิทเก็บลงลูกนี้เก็บลงไม่ดีครับได้เป็นลูกชุ่มครับของนครไทยพัตติครับเบื้องชุ่มมาบาสคือมาแม็กแม็กโดเข้าตรงกลางไหลออกทางด้านซ้ายครับข่าวฝากอีกทีครับลองเก็บลูกด้านขวามีเติมแล้วเดินสะกิดลูกนี้ครับฟาวทางด้านของหนองก็มีความคล่องครับเราก็เรียกฟาวได้ฮะจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของนครชัยครับติดทางด้านของบาสแล้วครับทางด้านของบาสจะฟรีคิกจังหวะนี้ครับมาดูฟรีคิกที่จะลุ้นประตูอีกหนึ่งจังหวะครับของนครชัยพลาสติกครับบาสลองกดเลยครับลูกนี้ไม่ผ่านทางด้านของเตะครับแปรทิ้งออกข้างไปครับได้เป็นลูกทุ่มครับของเบิร์ดของนครชัยพัตติครับทุ่มมาเบิร์ดเปิดเข้าด้านในจะให้แม็กซ์วงตั้งมาแล้วมีคนแปรลูกนี้ข้ามคานออกไปนิดเดียวก็แตกทางด้านก็จอยแล้วฮะลูกตั้งเตะขึ้นมาครับของเบิร์ดโทนครับเวลายังเหลือเพื่อ5นาทีเสร็จครับในครึ่งเวลาหลังครับพลิกมาลูกนี้ก็โดนสกัดใกล้ๆครับยังได้เป็นลูกทุ่มครับของเบิร์ดโทนโอ้ทุกยาวมาหน้าประตูไม่ถึงวิทครับ
บางไหลมาจะสวนเร็วดีดมาไม่ผ่านเบิร์ดดีดมาสวยครับคืนมาโป้งด้านขวาล็อกบอลอยู่จ่ายมายังติดเก็บได้ครับแถว2เบิร์ดดีดจังหวะเดียวจะให้ทางด้านของวิทย์ครับอยากไปออกครับวิทย์เก็บได้ครับวิทย์แต่เข้าตรงกลางแล้วยิงลูกนี้ติดบอลแล้วออกหลังไปครับยังได้เป็นลูกเตะมุมครับทางด้านของเบิร์ดปุ่นเตะมุมจากทางด้านซ้ายครับวิทย์นะเปิดจัดมาลูกนี้ทุบทิ้งแล้วจะซ้ำตามสองเข้าแม่จังหวะนี้ถ้าพลาดออกไปสี่บอลเล่ด้วยเท้าขวาของตัวหน้าของโป้มีโอกาสนะครับแต่คอนเซ็ปต์พลาสติกตัดเตะขึ้นมาสุดยาวโอ้มาลูกนี้เข้ามือผู้รักษาประตูโอ้เช็ดมาลูกนี้กอดมาจากตัวข้ามสตาร์จะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับของเบิร์ดปูนเบิร์ดออกมาครับสุดท้ายของเอฟครับหลุดไปผ่านการเช็คมาลุ้นมาแล้วครับเอาแล้วลูกนี้คืนมาทีมหลบมาเสือครับน้องแปรลูกซุปเปอร์เซฟแล้วครับแหมต้องบอกว่าเสียวจริงๆครับแล้วจะเสือแล้วครับตาของเบิร์ดปูนโดนลุกอยู่2ยังเก็บได้ฟาร์มจังหวะนี้ยังไม่ออกเป็นบอลของนักคอร์เซนพลาสติกครับสุดมาตั้งกันใหม่ครับที่เบิร์ดจัดสั้นมาครับฟาร์มเขาสู่ท้อทำได้ดีครับดอกไหลด้านขวาครับแม็กไหลมาตรงกลางจะแหวกลูกนี้ไม่ผ่านทางด้านของเตะครับเคลียร์ข้างไว้ได้ครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับอย่างได้ลุ้นทุ่งครับของนักคอร์เซนพลาสติกแม็กซ์สุดดึงมาฟาร์มแล้วก็ตัวทางด้านของเอฟเคลียร์ออกข้างมาครับแล้วก็ลุกขึ้นทีครับนักบอลไทยพลาสติกเพราะจุดสองมาแบ็กจับบังอยู่จะมาสุดท้ายครับบอลออกไปครับจะไม่เป็นลูกเตะมาของนักบอลไทยพลาสติกครับผมเลยคิดด้านขวาเล่นสั้นๆมาบาสทองด้านในยังไม่เปิดฮะเราตัดสินใจยิงมุมแคบลูกนี้โอ้โหครับแรงครับบอลแต่ว่ายังเซฟไม่ได้ครับความยาวครับตัวไหลมาด้านซ้ายครับแก้ไขความเสียครับคือมาตั้งกันใหม่ครับที่เตะเตะลูกนี้โอ้โหครับลึกถึงผู้รักษาประตูครับสุดเราก็จะให้ทางด้านของวิทย์แล้วครับสองนาทีสุดท้ายครับก่อนทดเจ็บในครึ่งเวลาหลังครับจังหวะนี้เป็นทางด้านของนครชัยพลาสติกครับนำอยู่3ประตูต่อ2ไล่คณะเส้นมาครับลูกนี้วิทย์ยังเก็บได้วิทย์ม้วนคืนมาแล้วโดนน่าจะเป็นการเปิดกลุ่มเข้าไปย่ำแล้วฮะน่าจะเป็นลูกฟาวครับทางด้านของนครชัยครับแล้วก็รับไปเหลืองไปเลยฮะโอ้โหฮะจังหวะเข้าอันตรายครับนายอยู่ทางด้านของจ่อยครับรับไปเหลืองไปแล้วตีพิกทางด้านขวาของเบิร์ดโฟร์ครับที่จะลุ้นตีเสมอครับในช่วงท้ายเกมไหลมาตรงกลางเตะมาพายิงลูกนี้แล้วซ้ำหนักช็อตจะลงโอ้โหมานิดเดียวขาหน้าประตูออกไปครับทางด้านของเบิร์ดโฟร์นะเกือบตีเสมอได้ครับต้องบอกว่าทีพีเห็นโชคไม่ค่อยเข้าข้างเท่าไหร่ครับจังหวะได้จริงเกิดยาวขึ้นมาครับบาสจุดบอลลงครับอ้าวแล้วโดนย่ำเลยครับจังหวะนี้ฮะปูตัดสิวิ่งเข้าไปเตือนครับแล้วก็หลวงกระป๋อมาครับในนัดที่ไม่หลุดทางด้านของเต็งครับรับไปเหลืองไปแล้วของเบิร์ดปูนฮะได้เป็นลูกปีกิ๊กครับของนักบอลใจพลาสติกครับปีกิ๊กจากทางด้านขวาฮะ
ติดที่ลูกบอลนี้ทางด้านหลังของแม็กไหลมาแม็กยิงลูกนี้ยังติดบล็อกครับเก็บได้ครับข้างหน้าแล้วจะสวนเลือกจ่ายวาวิทความเร็วสูงละดาวลูกของเราครับวิทยกเข้าตรงกลางคืนมาเอฟพลิกมาได้ครับไหลด้านขวาปาที่เต็งเสือลูกนี้ติดทางด้านจะปีดมาลูกนี้ครับยังเก็บไว้ได้ครับย้อนคืนมาเอ้าเสียบอลครับโป้งดีดมา1 2โป้งอีกทีเดินมาตรงกลางวิทแต่ไม่ได้ว่าวิทยิงลูกนี้โอ้โหสุดประเสริฐแล้วจะสำเร็จสุดยอดจริงๆครับเกมนี้ครับในนาทีสุดท้ายแล้วแหมดูว่าโกงความไปมาแต่สำเร็จลุ้นไปครับเอาจนได้ฮะเสมอจนได้ครับแล้วผู้ตัดสินครับก็ให้สัญญาณทุนเวลาไป1นาทีฮะโอ้โหครับต้องบอกว่าเป็น1นาทีที่มีคุณค่าเลยครับแหมต้องบอกว่าหนังชีวิตจริงๆครับเสมอจนได้ครับโอ้โหครับของเบิร์ดโฟนครับมาดีจริงๆครับไล่ตีเสมอครั้งแล้วครั้งเล่าจนสำเร็จฮะต้องชมครับทางด้านของเบิร์ดโฟนครับเล่นกันอย่างมีความมุ่งมั่นครับนี่แหละครับสปิริตของทีมนะฮะเปิดมาลูกนี้มงเช็ดลิฟต์ตั้งขึ้นมาดักมายังเก็บได้ครับวิทย์ตบเข้าตรงกลางสองสองลูกเกือบจะแซงขึ้นนำเลยครับยังคงไม่ตุ้มต่อครับนักขอเตะพัดติงเขาจะมองสามแต้มหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหครับเบิร์ดโฟนฮะช่วยกันทั้งทีมครับทำได้ดีครับจับพลิกลูกนี้ไม่ผ่านแล้วจะสวนหรือเปล่าครับทางด้านของเบิร์ดโฟนหลุดมาแล้วสายครับตุ้มดีมากจับพลิกจังหวะนี้แหมแต่ยากเกินไปครับแล้วผู้ตัดสินครับก็เป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับเชิญนักกีฬาทั้งสองทีมครับอย่าพึ่งออกมาครับเชิญครับที่การสนามครับแสดงสปิริตก็โอ้โหครับต้องบอกว่าสุดยอดครับสุดมันครับถ้าบอกว่าเกมนี้ยกให้เป็น5ดาวเลยครับแหมพูดจะแบบคิดถึงไก่ย่างเลยนะฮะแหม5ดาวจริงๆครับสุดมันจริงๆครับติดทางด้านของเบิร์ดครับตามตีเสมอ 3-3 จนได้ครับนี่มันเป็นบอลลิ่วมูชัดๆครับต้องขอขอบคุณเพื่อนทั้งสองทีมครับสู้กันอย่างดีสปิริตครับจังหวะกระทบกระทั่งกันในเกม